สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นะครับซึ่งจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบครับซึ่งมีสมาชิกผู้จัดทำดังนี้ครับ 1. นายอนุกูลเด็ดขาด 2. นายสุภวิทย์รู้ปิติวิริยะและกับผมนายอนุสรยุทธแสนครับครับสำหรับที่มาและความสัมพันธ์ของโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันเนี่ยครับการทอผ้าเนี่ยครับต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากแล้วก็มีคุณภาพนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ทอนะครับทางกลุ่มของข้าพเจ้าก็เลยคิดค้นประดิษฐ์เครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบออกมานะครับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง2เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้าน3เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสเตนได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับสมมติฐานนะครับถ้านำอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับจะได้เครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบนะครับ2นะครับถ้านำเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเอามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันนะครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนะครับ3นะครับถ้านำเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับมาเปรียบเทียบคุณภาพนะครับก็จะพบคุณภาพที่ดีแตกต่างกันนะครับสำหรับวิธีการดำเนินการทดลองนะครับตอนที่1เราจะศึกษาหลักการและวิธีการสร้างเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมครับและนำมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนที่1จะประกอบด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนวงล้อให้หมุนซึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้แก่วงล้อจักรยานที่ใช้แล้วครับคันเหยียบครับตลับลูกปืนและลวดขนาด5มมนะครับส่วนที่2จะประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตเส้นได้ออกมานะครับจะประกอบด้วยวงเหล็กในครับแขนของแกนเหล็กในแกนเหล็กในครับหลอดเก็บเส้นได้และได้ไนลอนที่ถ่วงหลอดได้เอาไว้นะครับตอนที่2ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบนะครับเราจะศึกษา2ส่วนนะครับส่วนที่1ศึกษาเปรียบเทียบอัตราทดของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเราจะทำการดำเนินการทดลองโดยเราจะวัดความยาวของรัศมีวงล้อขับและวงล้อตามของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านครับนำมาเปรียบเทียบหาอัตราทดกันนะครับส่วนที่2ครับศึกษาเปรียบเทียบความยาวของเส้นได้กับระยะเวลาที่ใช้ของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเราจะศึกษาโดยเราจะหมุนวงล้อด้วยความเร็วคงที่ที่ 11.2 เมตรต่อวินาทีบวกลบ 0.5 นะครับเมื่อเราได้เส้นได้ออกมาแล้วเราก็จะวัดความยาวของเส้นได้ทุกๆระยะ1วินาทีนะครับครับตอนที่3ศึกษาคุณภาพของเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเราจะศึกษา2ส่วนเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่1ศึกษาความคงทนต่อน้ำหนักของเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเราก็จะสุ่มเส้นได้มา5เส้นเส้นละ30เซนติเมตรของทั้ง2เครื่องนะครับเราก็จะนำมามัดเป็นบ่วงครับและถ่วงด้วยเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะครับค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงแบบแขวนออกสังเกตค่าที่เส้นได้รับน้ำหนักได้นะครับก่อนที่เส้นได้จะขาดนะครับตอนที่2ศึกษาจำนวนปุ่มปมที่พบของเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเราก็จะสุ่มเส้นได้มา8เส้นครับเส้นละ12เซนติเมตรนำมานับจำนวนปุ่มปมที่พบนะครับครับสำหรับสรุปผลการทดลองนะครับตอนที่1เราก็จะศึกษาวิธีการสร้างเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบนะครับเมื่อนำอุปกรณ์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับนำมาประกอบเข้าด้วยกันจะทำให้ได้เครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบที่มีการทำงานโดยอาศัยหลักการโยกคานนะครับตอนที่2นะครับเราก็จะศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านนะครับเมื่อศึกษาอัตราทดจะพบว่าอัตราทดของเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านจะมีมากกว่าอัตราทดของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบครับเมื่อศึกษาระยะเวลาในการปั่นได้ของเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบจะพบว่าระยะเวลาในการปั่นได้เฉลี่ยนั้นประมาณ8เซนติเมตรต่อ1วินาทีครับแล้วก็ระยะเวลาในการปั่นได้เฉลี่ยของเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านจะมี 10.33 เซนติเมตรต่อวินาทีครับตอนที่3นะครับเราก็จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบและเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านครับเมื่อสุ่มเส้นได้มา5เส้น
เส้นละ30เซนติเมตรเพื่อนำมาทดสอบความเหนียวจะพบว่าเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบจะรับน้ำหนักได้เฉลี่ย 0.95 นิวตันครับและเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านจะรับน้ำหนักได้เฉลี่ย 0.62 นิวตันครับเมื่อนำเส้นได้มาสุ่ม8เส้นเส้นละ12เซนติเมตรเพื่อนำมาหาจำนวนปุ่มปมที่พบนะครับจะพบว่าเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้แบบพื้นบ้านจะมีจำนวนปุ่มปมเฉลี่ย3ปุ่มปมครับและเส้นได้ที่ได้จากเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบจะมีจำนวนปุ่มปมเฉลี่ย1ปุ่มปมครับตอนที่4เราก็จะศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้เครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบนะครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราได้ทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง30คนครับซึ่งเราจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.95 ครับซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของกระผมก็ขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั่นได้ด้วยพลังถีบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ